ยินดีด้วยค่ะนุกธนดลความฝันสำเร็จขึ้นแท่นเป็นพระเอกหนังแล้วล่ะค่ะเดินตามความฝันมาสักระยะจนมีแฟนคลับติดตามจำนวนมากสำหรับนักร้องลูกทุ่งหน้าหวานนุกธนดลคู่จิ้นสุดฟินกับปายโอริโอที่ผ่านมาเนี่ยหนุ่มนุกจะเดินสายร้องเพลงแทบไม่ได้พักเลยนะคะจนกระทั่งมาถึงช่วงโควิดระบาดและลอกใหม่ทางค่ายจึงของดคอนเสิร์ตมกราคมทั้งเดือนเพื่อความปลอดภัยค่ะในช่วงที่ไม่มีงานคอนเสิร์ตเนี่ยก็ถึงเวลาที่นุกและศิลปินในค่ายถ่ายหนังที่แผนกันไว้โดยล่าสุดนุกธนดลได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกในภาพยนตร์ปราณีซึ่งวันนี้ก็มีการบวงสรวงที่ค่ายทำกลางแฟนคลับในร่วมคอมเมนต์แสดงความยินดีและให้กำลังใจกันจำนวนมากค่ะที่เขานั้นสามารถทำตามความฝันอีกหนึ่งเป้าหมายได้สำเร็จทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีกับหนุ่มคนนี้ด้วยค่ะ